ภายในจิตใจคนเรานั้นซึ่งมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราทำให้จิตนี้ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนถ้าคนทั้งหลายขาดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาหนทางออกจากความทุกข์ได้ความทุกข์ซึ่งจิตใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตใจของเราสิ่งซึ่งจิตใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงก่อให้เกิดความทุกข์ใจถ้าพระพุทธองค์ไม่อุบัติขึ้นและไม่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในโลกนี้และสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่รู้จักหนทางที่จะดำเนินออกจากความทุกข์หรือเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานเมื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาบัญชาสมบทมุ่งหวังในการประพฤติบัติเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานเส้นทางหรือหนทางแห่งการประพฤติบัติเพื่อความบรรลุนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าให้เราทั้งหลายพากันประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการถ้าจิตใจคนเรานั้นไม่มีศีลกิเลสก็เข้าครอบงำควบคุมจิตใจให้กระทำผิดทางร่างกายให้พูดผิดทางวาจาถ้าจิตใจคนเรานั้นไม่มีความสงบของสมาธิจิตก็เกิดความฟุ้งซ่านมีความคิดไปตามอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธที่ครอบงำจิตใจในเบื้องต้นนั้นท่านจึงให้ประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลพระเราก็ศีล227ให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยให้มีสติวินัยถ้าสัจจะบารมีเข้มแข็งศีลบารมีเข้มแข็งควบคุมกายวาจาให้สงบให้เป็นปกติคือสำรวมร่างกายให้สงบสำรวมวาจาให้สงบเราจะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้สงบเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิเมื่อบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานก็ไม่มีความกังวลใจในเรื่องการกระทำผิดศีลทางร่างกายหรือทางวาจาเมื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมอยู่ในบทเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากเป็นการฝึกสติให้ต่อเนื่องเพราะเมื่อสติของเรานั้นยังไม่เข้มแข็งจิตของเรานี้จะหลงไปกับกระแสของอารมณ์หลงไปกับกระแสของกิเลสอารมณ์ใดจิตก็อันนั้น
จิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นจิตของเราไม่สามารถที่จะแยกออกจากอารมณ์ได้ถ้าจิตนี้ไม่มีสมาธิไม่มีความสงบจิตก็ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจฟุ้งซ่านไปกับความคิดที่ไม่ดีการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตเราจะต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันในเบื้องต้นนั้นความฟุ้งซ่านจะมีมากก็ตามแต่ถ้าเรามีสติแน่วแน่อยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาจิตจะค่อยๆสงบลงกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขมีอุเบกขาคงสมาธิเมื่อจิตได้รับสัมผัสกับความสุขบ้างก็จะเกิดความพอใจในการที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิหรือสำรวมในบทเดินจงกรมในเบื้องต้นนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากพอสมควรในการทำจิตให้สงบแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่เสมอสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นคือความสงบเย็นใจกายเบาจิตเบามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราจึงจะสามารถที่จะใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเราไม่ต้องสนใจในเรื่องของร่างกายไม่ต้องสนใจในเรื่องของวาจาเพราะเราควบคุมไว้ด้วยศีลด้วยธรรมวินัยการทำสมาธินั้นก็เพื่อที่จะเข้ามาควบคุมจิตใจของเราเมื่อใจสงบเย็นเหมือนน้ำที่ใสเราเห็นฝุ่นตะกอนหรือวัตถุที่อยู่ใต้ท้องน้ำใจซึ่งสงบเย็นเราจะมีสติปัญญาเห็นกิเลสที่อยู่ในใจของเราถ้าเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตของเราเราจะเห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกๆขณะจิตเราจะเห็นอารมณ์ความโลภซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราเราจะเห็นอารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราเราจะเห็นจิตซึ่งเคยมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้แต่เดิมนั้นความโลภที่จิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธก็เป็นกิเลสจิตเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็เป็นกิเลสอย่างหยาบเป้าหมายแห่งการละกิเลสอย่างหยาบนี้ก็คือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีในกามทั้งหลายถ้าจิตของเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานมีจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตสามารถที่จะทรงสมาธิได้เราจะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นสมาธินี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าจิตไม่สงบจิตกับกิเลสนั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกจนกว่าจิตจะสงบเป็นสมาธิจึงจะมีสติมีสมาธิที่จะแยกจิตออกจากกิเลสเมื่อเรามีสติเฝ้าดูจิตความโลภเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเมื่อมีสติเฝ้าดูจิตอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเมื่อมีสติเฝ้าดูจิตอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นในจิตเราก็จะเห็นเพราะสตินั้นกำหนดรู้อยู่ที่จิตอารมณ์กิเลสที่
ที่ปรากฏขึ้นก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีสติเห็นอารมณ์กิเลสเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละยิ่งเป็นผู้ประพฤติบัติเป็นนักบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็อย่างที่ทราบกันดีเราต้องการอะไรในการเข้ามาบัญชาสมบัติต้องการวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้หรือไงเราก็คงไม่ต้องการจึงเข้ามาบัญชาสมบัติถ้าเราต้องการเราก็ทำหน้าที่การงานต่างๆแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่เมื่อเราสละแล้วความโลภอย่าให้มีขึ้นในใจของเราความโลภอย่างหยาบก็จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าไม่หาวัตถุต่างๆภายนอกแต่ความโลภอย่างหยาบก็จะออกมาทางบริขาร8ปัจจัยทั้ง4แต่เมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นว่าการใช้บริขารของเรานั้นก็เพื่อการประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นการอาศัยปัจจัย4ก็เช่นเดียวกันอาศัยจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารการกบฉันวันละมื้อหนึ่งเสนาสนะที่อาศัยอยู่ก็ตามเภสัชยารักษาโรคก็ตามเราใส่เพื่อบำบัดทุกขเวทนาทางกายอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นพิจารณาโดยแยบคายเห็นว่าปัจจัยทั้ง4ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้ร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยแยบคายจะทำให้กิเลสตัณหาในความโลภไม่เกิดขึ้นแม้เกิดขึ้นก็จะถูกระงับด้วยสติปัญญาทำให้เรามีความมักน้อยตันโดดมีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในบริขาร8ก็เพียงพอต่อการประพฤติบัติธรรมความโลภนั้นให้มีฉันทะคือความพอใจในการที่ต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นความพอใจในหนทางที่ดีเป็นความพอใจในการที่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสคือความโลภถ้าจิตเรามีความมักน้อยสันโดษกระแสของจิตก็ไม่ออกไปตามกิเลสตัณหามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้เห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามจากการตาเห็นรูปหูดินเสียงกระทบอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสัจจะมีความตั้งใจที่จะละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราเราต้องมีปัญญาเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นทุกข์เมื่อเรามีปัญญาเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์เราก็จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์คอยระมัดระวังไม่ให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยให้จิตใจเราหลงไปกับกระแสของอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเก็บไว้เป็นหลายๆนาทีหลายชั่วโมงหลายวันสะสมไว้ไปในจิตใจของเราท่านนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องทำลายกิเลสเมื่อสติปัญญาเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตณปัจจุบันจิตเมื่อเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาต้องเข้าไปพิจารณาทำลายละวางละอารมณ์ให้ออกไปจากจิตใจเราทุกขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังไว้แม้อารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ตามเราต้องรู้จักหนทางว่าจิตที่หลงพอใจในลมความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นกิเลสเป็นความทุกข์ถ้าเราเห็นแบบนั้นเราจะระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้จักว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้จิตของเรานั้นเป็นกลาง
เป็นอุเบกขามีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะทำอย่างไรจึงจะละความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตเราได้แต่อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจนั้นจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อตาเห็นรูปก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆหูได้ยินเสียงก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆจมูกดมกลิ่นก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆการรับรสสัมผัสก็เหมือนกันรู้รสที่ถูกใจไม่ถูกใจหรือเฉยๆกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เช่นเดียวกันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามีสติเฝ้าดูจิตของเราเราก็จะเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นคือความพอใจถ้าเราต้องการทำลายสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตก็จะปล่อยวางอารมณ์นั้นและจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันว่างจากอารมณ์หรือความไม่พอใจเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสติเห็นอาการของจิตกระเพื่อมขึ้นปัญญาก็พิจารณาเห็นว่าอารมณ์นั้นหรืออาการจิตนั้นเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจิตก็จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งความพอใจและความไม่พอใจทำให้จิตเป็นอุเบกขาเดินไปในท่ามกลางแห่งความสงบเยือกเย็นละวางทั้งความพอใจและความไม่พอใจอยู่เสมอสติสมาธิก็ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันมีปัญญารักษาจิตจิตก็จะสงบเยือกเย็นว่างจากอารมณ์แม้ในเบื้องต้นนั้นจะว่างชั่วคราวก็ตามเพราะอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆวันหรือทุกๆขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนมันแข็งอารมณ์จะเกิดขึ้นทุกๆครั้งก็ตามแต่สติสมาธิเมื่อทรงตัวอยู่ก็จะมีปัญญาพิจารณาละทุกๆขณะจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์แล้วก็หาโอกาสหาเวลาที่จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงในร่างกายนี้ซึ่งจิตเราเคยหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราจึงก่อให้เกิดกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายนี้จะพิจารณาในยบทนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็ได้จะพิจารณาในยบทเดินจงกรมเมื่อจิตสงบแล้วก็ได้ฝึกซ้อมในการพิจารณายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกให้เห็นความเสื่อมความเป็นปฏิกูลความแตกสลายลงไปพิจารณาสุภาพกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปหรือจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกแยะร่างกายนี้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟให้แตกสลายลงไปสติปัญญาต้องพิจารณาฝึกซ้อมพิจารณากายในกายให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตน พิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบในเบื้องต้นอาจจะเกิดความสดสังเวชเกิดปิติและพักจิตในความสงบก็ตามพิจารณาบ่อยๆเมื่อพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบออกจากเหยียบบทนั่งสมาธิก็ตามจะออกจากเหยียบบทเดินจงกรมก็ตามสติสมาธินี้จะเข้มแข็งขึ้นสติปัญญาจะว่องไวจะทันต่ออารมณ์ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแ
ก็จะมีสติกำกับจิตใจไปตลอดจะสำรวมจิตการพูดคุยก็น้อยลงไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยพูดคุยแต่น้อยพูดคุยแต่พอดีเพราะสตินั้นคอยระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นจดจ้องอยู่ที่จิตของเราเองไม่จดจ้องบุคคลอื่นไม่สนใจในจริยาบุคคลอื่นเพราะมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสในจิตไม่มีเวลาที่จะไปสนใจใครนอกจากมีสติเพ่งดูจิตของเจ้าของระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นสติสมาธิที่ทรงตัวเพราะมีกำลังในการทำสมาธิจนจิตสงบและทรงสมาธิหรือพิจารณาร่างกายจนจิตสงบออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเด่นคมจิตก็ทรงสมาธิสติก็เฝ้าอยู่ที่จิตถ้าเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจจะเกิดขึ้นก็ตามสติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาละหรือทำลายละวางลมได้อยู่ทุกๆขณะจิตเพราะสติปัญญาพร้อมที่จะทำลายหรือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทำให้จิตว่างจากลมสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตว่างจากลมก็พิจารณากายในกายนี้อีกถ้ากำลังของสมาธิอ่อนการพิจารณาร่างกายก็จะไม่เห็นเราก็ต้องทำความเพียรบ่อยๆนั่งสมาธิเดินทางกลมบ่อยๆจนการพิจารณาร่างกายนี้มีความชำนาญจะพิจารณากายในกายจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนตนจะพิจารณาการ32ก็เห็นและปล่อยวางจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็เห็นความไม่เที่ยงความแตกแตกลงไปจะพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกธาตุจิตก็ปล่อยวางจิตก็เข้าสู่ความสงบอีกเมื่อจิตพักในความสงบอยากพิจารณากายก็พิจารณาพิจารณากายแล้วก็พักจิตในความสงบสลับกันไปและการออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเด่นคมสติสมาธิก็จะแนบแน่นอยู่เสมอเพราะนั้นกิเลสอย่างหยาบที่โผล่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะรอดจากสายตาของจิตได้เพราะสติปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตอยู่เสมอเพราะมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสกิเลสจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็จะเห็นทุกขณะจิตเพราะสติปัญญาเฝ้าอยู่ที่จิตไม่สนใจเรื่องภายนอกนี่แหละอริยมรรคทางดำเนินที่จะเข้าไปทำลายกิเลสภายในจิตเขาดำเนินแบบนี้ต้องทรงสมาธิในระดับที่มีสติปัญญาที่เห็นกิเลสอย่างหยาบเพราะกิเลสอย่างหยาบจะเกิดขึ้นก่อนคือความโลภก็พิจารณาละออกไปคือความโกรธความอาฆาตเวบาทก็พิจารณาละออกไปจนจิตนี้เย็นว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้อารมณ์ในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามสติปัญญาก็พิจารณาละได้ง่ายละได้เร็วเพราะมีความชำนาญของสติปัญญาเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาที่เดิมเนี่ยพิจารณาซ้ำซ้ำซากอยู่การพิจารณาร่างกายเพื่อถ่ายถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในกายตนสติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายนี้จะชำนาญในการพิจารณาส่วนต่างๆร่างกายก็ตามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนนั่นแหละเพื่อที่ปล่อยวางจะชำนาญในการพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ตามก็เห็นให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนนั่นแหละก็ปล่อยวางจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปชั่วคราวการละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นวางชั่วคราวก็ตามแต่กำลังจะทับถมกันไปเรื่อยๆจะแน่นขึ้นเรื่อยๆศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็แข็งแกร่งมีความชำนาญในการพิจารณาก็เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมในเมื่อยังมีอารมณ์ความโลภ ก็พิจารณาละ
ในเมื่อยังมีอารมณ์ความโกรธก็พิจารณาละในเมื่อยังมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็พิจารณาละละทุกขณะจิตจิตก็จะว่างจากลมอยู่เสมอการพิจารณากายในกายก็มีความชำนาญในการพิจารณาการพิจารณากายในกายนี้ไม่ต้องนับครั้งพิจารณาจนจิตเห็นในจิตว่ากายนี้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาจิตนี้จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นนั้นการที่จิตนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้นั้นโดยมากจะปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนเมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคทางดำเนินไปเพื่อที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสในเบื้องต้นนั้นก็จะพิจารณาทำลายกิเลสหรือละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้หนึ่งส่วนจากสามส่วนถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอเห็นในจิตและจิตเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดเพียงส่วนเดียวอารมณ์ความโลภก็บรรเทาบางลงไปอารมณ์ความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปอารมณ์ความโกรธแม้นมีอยู่ก็ตามก็จะละได้เร็วอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสต่างๆก็จะละวางได้เร็วกิเลสความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปถ้ามุ่งหวังที่จะละกิเลสที่ละเอียดขึ้นที่ยังมีอยู่ภายในจิตก็เดินไปในตามเส้นทางเดินนี่แหละคือบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานศีลก็เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์น้อยลงว่างก็นั่งสมาธิมีความสงบเยือกเย็นภายในจิตว่างก็เดินยังโกมทำสลับกันจนสมาธิแนบแน่นขึ้นมาอีกสมาธิก็ละเอียดขึ้นหนักแน่นขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นอารมณ์ต่างๆนั้นก็เบาลงความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญาพิจารณาได้ง่ายเพราะจิตนี้ไม่ต้องการอะไรจะมีความพอใจก็มีความพอใจในการมุ่งหวังที่ทำลายกิเลสที่ยังมีอยู่ภายในจิตแม้ยังมีความโลภส่วนละเอียดก็ตามสติปัญญาก็พิจารณาทันและละวางได้มีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มุ่งหวังที่ทำลายกิเลสเท่านั้นกิเลสความโลภก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ดับได้เร็วความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับได้เร็วเพราะสติปัญญาก็มีความชำนาญในการที่พิจารณาทำลายอารมณ์การเจริญเมตตาเจริญเป็นปกติเพื่อที่ละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจและไม่ให้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเพราะสติเฝ้าดูที่จิตก็เห็นอาการของจิตคืออารมณ์ความโกรธอยู่เสมอถ้ากระทบลมเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาก็จะเข้าไปละทำลายปล่อยวางได้ง่ายอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เคยเกิดขึ้นก็ตามก็จะบางลงบางครั้งอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของอาการของจิตสติปัญญาเห็นก็ปล่อยวางเลยเพราะเห็นความเกิดดับของความพอใจและความไม่พอใจก็ปล่อยวางได้ง่ายอารมณ์ในจิตก็จะเบาลงไปเบาลงไปเรื่อยๆสติปัญญาก็จะเฝ้าดูแลรักษาจิตของตนอย่างเข้มแข็งไม่กิเลสโผล่ขึ้นมาแม้นโผล่ขึ้นมาก็ทำลายหรือจัดการที่จะทำลายทำให้จิตว่างจากอารมณ์ได้ง่ายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็รู้ว่าการพิจารณาร่างกายยังไม่จบสิ้นคือการที่จิตยังไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้โดยเด็ดขาดนั้นเราก็รู้จักรู้อยู่ในจิตเราว่าความยึดมั่นถือมั่น
ในร่างกายตนส่วนที่มันละเอียดยังมีอยู่นั้นสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณากายในกายส่วนกลางที่มันละเอียดขึ้นไปอีกแต่ความชำนาญของสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันก็จะส่งผลทำให้สติปัญญามีความแคล่วคล่องมีความชำนาญมีความแยบคายขึ้นไปอีกในการพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของร่างกายนี้จะพิจารณาสภาวะกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายก็มีความชำนาญมากขึ้นจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็มีความชำนาญมากขึ้นการพิจารณากายในกายนี้ก็พิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆเพราะเมื่อจิตยังไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเราก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอเมื่อจิตมีกำลังก็พิจารณากายในกายเมื่อพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่สดตัวตนจิตก็อาจจะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาเกิดการปล่อยวางชั่วคราวก็ตามออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมสติสมาธิก็ทรงตัวมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่เสมออารมณ์ต่างๆก็น้อยลงแม้จะมีอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นกับมาก็ตามสติปัญญาก็รู้เท่าทันและพิจารณาละวางได้ง่ายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็รู้เป้าหมายแห่งการพิจารณาสติปัญญาก็จะรู้จักว่าจะทำลายกิเลสตรงไหนคือการย้อนกลับมาพิจารณากายในกายส่วนที่ละเอียดขึ้นพิจารณาซ้ำๆซักๆจนอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบเขาการพิจารณากายในกายในส่วนกลางจิตก็จะเห็นชัดและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างกลางเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองเนี่ยความโลภ ก็บางไปอีกความโกรธก็บางไปความพอใจความไม่พอใจก็บางไปทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปกิเลสส่วนละเอียดแห่งความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดยังมีอยู่จิตก็จะรู้ว่ากิเลสส่วนละเอียดยังละไม่ได้อริยมรรคทางดำเนินก็เส้นเดียวกันนี่แหละมันเป็นในศีลเป็นปกติเป็นปกติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของจิตสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะทำได้ง่ายเพราะอารมณ์ต่างๆน้อยจะเข้าสมาธิในอิริยาบถนั่งสมาธิจะเข้าสมาธิในอิริยาบถเดินกรมก็ทำได้ง่ายเพราะมีความชำนาญตั้งแต่เบื้องต้นเมื่ออารมณ์น้อยจิตก็สงบได้ง่ายเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีอารมณ์มากวนใจจิตก็สงบเป็นสมาธิการพิจารณากายในกายส่วนละเอียดจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานตีทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาแยกธาตุกรรมฐานก็ตีทะลุถึงความว่างจะเข้าไปสุดถึงความว่างอยู่เสมอแม้นสติปัญญาซึ่งเห็นกายในกายและพิจารณาปล่อยวางชั่วคราวก็ต่างในส่วนละเอียดก็จะว่างชั่วคราวเหมือนเดิมแต่จิตว่างและพักจิตในความสงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมสติสมาธิจะแนบแน่นอยู่ที่จิตจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรกิเลสจะเกิดขึ้นในจิตสติปัญญาก็จะเห็นเพราะสติปัญญาละเอียดและสตินี้จะเฝ้าอยู่ที่จิตอย่างเดียวไม่สนใจในเรื่องภายนอกเมื่อสติจดจ่ออยู่ที่จิตก็เห็นอาการกระเพื่อมของกิเลสคือความพอใจความไม่พอใจบางครั้งกิเลสอย่างหยาบคือความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปแค่กระเพื่อมขึ้นก็ดับเพราะมีกำลังสติสมาธิและปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางได้ง่ายจิตก็จะว่างเมนว่างชั่วคราวก็ตามก็จะว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะเข้ามาหาเป้าหมาย
แห่งการที่จะขุดรากถอนโคนของกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเพราะอารมณ์ต่างๆมีน้อยจิตก็ว่างได้ง่ายการพิจารณากายในกายก็มีความชำนาญตั้งแต่เบื้องต้นหรือเบื้องกลางตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนละเอียดสติปัญญาก็จะละเอียดมีความแคล่วคล่องชำนาญจะพิจารณาสุภกรรมฐานเข้าไปทะลุถึงความว่างก็ไม่เกิดปิติไม่เกิดความสุขจิตจะเข้าสู่เบกขาเลยจะพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างจิตเข้าไปสู่เบกขาคือความว่างพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบเขาเมื่อไหร่สติปัญญาจะเห็นและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนละเอียดโดยเด็ดขาดถ้าสติปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนละเอียดในส่วนที่สามนี้ก็จะหมดหน้าที่แห่งการพิจารณากายไปตลอดอนันตกาลไม่มีความสงสัยในร่างกายเราในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เพราะจิตพิจารณาจนแหลกละเอียดลงไปในร่างกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงการพิจารณากายในกายในปัจจุบันก็รู้ทะลุทั่วถึงในร่างกายของตนรู้ทั่วถึงจนหมดหน้าที่ของการพิจารณารู้อยู่ขึ้นที่จิตว่าหมดหน้าที่ของการพิจารณาร่างกายเพราะจิตไม่สงสัยพร้อมกับปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นในส่วนที่สามความโลภก็ดับสนิทจะดับไปกับการที่จิตถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไม่รู้จะโลภอะไรในโลกนี้เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตก็ไม่เกิดความโลภอะไรจิตก็เดินไปในท่ามกลางแห่งความว่างเห็นเป็นว่าสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตก็ไม่มีความยินดีร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายความโกรธความไม่พอใจก็ดับสนิทลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็หมดลงจิตก็ว่างความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะใจนี้ไม่มีความโลภเพราะใจนี้ไม่มีความโกรธเพราะใจนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อไฟความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายดับลงความเย็นก็ปรากฏขึ้นจิตจึงจะสงบเยือกเย็นจิตก็ว่างสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันทรงตัวอยู่ณปัจจุบันมีความสงบเยือกเย็นใจตลอดเวลาไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเกิดขึ้นก็ดับลงไปกิเลสส่วนละเอียดนั้นยังมีอยู่แม้ละกิเลสอย่างหยาบคือความยึดมั่นถือมั่นในกายตนกิเลสส่วนละเอียดคือเรื่องของจิตจิตซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันแห่งความว่างนั่นแหละเป็นตัวเป็นตนของจิตส่วนละเอียดที่ยังมีกิเลสซึ่งยังมีความหลงครอบงำจิตอยู่เพราะจิตนี้จะยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตไม่สามารถที่แยกจิตออกมาได้ไม่สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความว่างออกมาได้จิตจะติดอยู่ในความว่างแต่ยังมีตัวตนไม่มีตัวตนของความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่มีตัวตนแห่งความยึดมั่นถือมั่นในจิตซึ่งเป็นจิตที่มีความสงบที่เยือกเย็นติดในความสงบเยือกเย็นติดในฌานสมาบัติติดในรูปฌานในรูปฌานติดในความว่างนี่แหละจิตยังติดอยู่รวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตกิเลสก็อยู่ที่จิตความหลงส่วนละเอียดนี้เป็นสิ่งที่แก้ยากหรือละยากเพราะจิตกับกิเลสนั้นเป็นเนื้อเดียวกันไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้
เมื่อสติปัญญายังไม่คมยังไม่ละเอียดพอจิตกับกิเลสนั่นจึงอยู่ด้วยกันประคับประคองอยู่ด้วยกันถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เอจใจก็จะอยู่ไปความสงบเยือกเย็นและไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสความโลภไม่มีสติปัญญาซึ่งเคยเห็นกิเลสคือความโลภนั้นไม่มีแล้วที่จะปรากฏขึ้นในจิตกิเลสความโกรธก็ไม่ปรากฏขึ้นในจิตกิเลสความยินดีกามทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในจิตจิตก็เลยไม่เห็นมองไปไหนก็ว่างเปล่าไม่เห็นกิเลสนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่ากิเลสนั้นอยู่ที่จิตแต่สติปัญญาก็ไม่เห็นจิตที่มีกิเลสเพราะมองไปที่ไหนมองไม่ได้มองด้วยตาเนื้อหมายถึงมองด้วยตาใจก็จะไม่เห็นกิเลสความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายไม่มีกิเลสปรากฏขึ้นเลยจิตก็ว่างแล้วจะทำลายกิเลสที่ไหนเพราะจิตเหมือนไม่มีกิเลสท่านจึงว่าเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจิตนี้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความว่างจิตนี้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตของเราจิตนี้ยังยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ดีว่าเป็นจิตในอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลจิตก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตในการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าผู้รู้ก็ตามที่สมมติขึ้นว่าเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ที่มีกิเลสเราจะไม่ให้จิตหลงยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรเพราะจิตเคยนึกคิดต่างๆในเรื่องที่เป็นกุศลก็ยึดมั่นว่าเป็นจิตเคยยึดมั่นในความคิดที่เป็นอกุศลหรือในสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าเป็นจิตแต่ละเลยทำลายหมดแล้วมันก็เหลือความคิดที่ดีความคิดที่ดีนี้จิตกับอาการของจิตก็แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันไม่ออกแล้วก็จะเห็นยากด้วยว่าความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นกิเลสจะเห็นได้อย่างไรสติปัญญาต้องละเอียดศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะจิตว่างว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นแล้วก็จะเห็นการกระเพื่อมของกิเลสซึ่งไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความยินดีในกามทั้งหลายแต่เป็นการกระเพื่อมของความจำที่เกิดขึ้นระดับไปเป็นการกระเพื่อมของความสุขละเอียดเกิดขึ้นระดับไปเป็นเวทนานั่นแหละเวทนาของจิตความสุขละเอียดหรือความนึกคิดปรุงแต่งละเอียดกระเพื่อมขึ้นเกิดขึ้นระดับไปการรับรู้เกิดขึ้นระดับไปสติปัญญาก็เริ่มเห็นอาการของจิตส่วนละเอียดสติปัญญาก็จะมาจดจ้องดูตรงนี้เคยดูความโลภก็ไม่เห็นเพราะหมดไปเคยดูความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เห็นเพราะหมดไปแล้วเคยดูความยินดีกามทั้งหลายก็ไม่เห็นเพราะหมดไปจิตว่างแต่จะเห็นกิเลสส่วนละเอียดที่กระเพื่อมขึ้นระดับไปนี่สติปัญญาก็จะเข้ามาจดจ่อเข้ามาที่จิตไม่ได้ดูภายนอกเข้ามาที่จิตตะล่อมเข้ามาภายในจิตก็จะเห็นอาการของจิตที่ก็เพิ่มขึ้นระดับไปเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเกิดขึ้นระดับไปเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นระดับไปเห็นความไม่เที่ยงของสัญความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นระดับไปแม้การรับรู้ที่หลอกว่าเป็นจิตไปรับรู้ก็จะเห็นว่าการรับรู้นี้ก็ไม่ใช่จิตเป็นการเกิดขึ้นระดับไปของอาการของจิตนี่สติปัญญาต้องละเอียดเข้าไปแล้วจี้เข้าไปตามเชื้อเข้าไปในจิตทำลายกิเลสก็ทำลายที่จิตไม่ใช่ทำลายที่ไหนเพราะกิเลสอยู่ที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตสติปัญญาต้องชำนาญแคล้วคล่องเข้าไปให้เห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆซ้ำๆซากๆเหมือนกับการพิจารณาร่างกายแต่นี่เป็นการพิจารณาจิตและจะทำลายจิต
ทำลายสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตนั้นไม่ใช่จิตเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้เกิดขึ้นก็ดับไปพิจารณาซ้ำๆอยู่ตรงนั้นสติปัญญาซึ่งละเอียดเห็นความไม่เที่ยงก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจิตความหลงซึ่งจิตเคยหลงอยู่ยึดมั่นถือมั่นในการทั้งหลายทั้งปวงก็จะขาดลงจิตก็จะเป็นอิสระจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตนั้นจึงไม่ใช่จิตเป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นและดับไปจิตจึงจะเป็นอิสระที่ดับจากความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตดับแม้นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้นสิ่งที่เรียกว่าผู้รู้ก็ถูกทำลายลงจึงจะเหลือจิตที่เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์คือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยจะเข้าถึงสภาวะเช่นนี้ได้ก็ต้องดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละหนทางมีหนทางเดียวที่จะมุ่งหวังที่จะเข้าไปทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไม่มีทางไหนมีหนทางเดียวศีลเราเป็นปกติหรือยังมั่นคงหรือยังสมาธิทรงตัวหรือยังสติปัญญาละเอียดหรือยังทำอยู่ตรงนี้แหละชีวิตของเรานั้นมีอายุขัยซึ่งสั้นนักไม่เกิน100 ปีเดี๋ยวก็พัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาทำอะไรให้เป็นแก่นสารสาระแก่จิตใจของเราบ้างการต่อสู้นั้นให้ต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของไม่ใช่ไปต่อสู้กับบุคคลอื่นต่อสู้กับอารมณ์ในใจของเราต่อสู้กับกิเลสในใจของเราอย่าให้กิเลสหรืออารมณ์ครอบงำจิตสติปัญญาต้องเหนืออารมณ์เหนือกิเลสและจิตนี้ต้องเป็นอิสระจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงด้วยการหมุนตัวของศีลสมาธิปัญญาที่ก่อให้เกิดสติปัญญาเป็นธรรมจักรที่หมุนไปตัดกิเลสหมุนไปตัดกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้สิ้นไปจากจิตใจของเราจึงจะเหลือจิตที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้มีความอดทนมีความเพียรที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเรามีสติตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดทำความเพียรทำให้มากเจริญให้มากหาใบให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันอย่าท้อถอยผลิตอุบายปัญญาให้เกิดกำลังในการที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเราความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำความเพียรเป็นเครื่องที่จะเป็นสิ่งที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราให้บรรเทาบางไปและทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราให้ได้เพราะฉะนั้นพึงพยายามอย่าประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์วันและคืนก็ผ่านพ้นไปอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มีสติตามรักษาจิตของตนไปทุกๆขณะจิตกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทำลายให้สิ้นจากจิตใจของเราใจของเรานั้นจึงจะเป็นอิสระมีแต่ความสุขสงบเยือกเย็นพระพุทธองค์ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มีหมายถึงดวงใจซึ่งสงบจากความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ท่านธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังกถามาสี